ช่วงนี้เด็กนักเรียนเรียนออนไลน์กันคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยความเป็นห่วงสุขภาพของเด็กนะคะมีคนไปหลอกว่ามันมีสติ๊กเกอร์เหมือนกับเป็นสติ๊กเกอร์ชิปแปะเอาไว้หลังมือถือหลังอุปกรณ์การสื่อสารแล้วจะช่วยป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้แบบนี้เหรอฮะเนี่ยค่ะแปะไปง่ายๆดื้อๆแค่นี้เลยค่ะจบปรากฏว่าหมอแล็บแพนด้าหรือนักเทคนิคการแพทย์ชื่อคุณภาคภูมิเดชหัสดินเนี่ยนะคะออกมาบอกเลยว่าอย่าไปซื้อหมอแล็บแพนด้าบอกอย่างนี้นะคะว่าเริ่มมีการขายสติ๊กเกอร์ชิปแปะหลังเครื่องโทรศัพท์มือถืออ้างว่าป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือได้จริงๆแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดแผ่รังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้แต่ปริมาณน้อยไม่อันตรายต่อร่างกายขนาดนั้นแสงแดดยังแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เลยครับแผ่นนี้ไม่ได้ช่วยแน่นอนเพราะรังสีมันแผ่ทุกทิศทางเป็นไปไม่ได้ที่สติ๊กเกอร์เล็กๆจะไปกั้นรังสีได้อย่าไปเสียเงินซื้อนะครับนี่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองท่านไหนซื้อไปหรือยังคะเนี่ยทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ก็เลยไปถามหมอแล็บแพนด้าเพิ่มเติมนะคะแกก็บอกว่าช่วงนี้สติ๊กเกอร์นี้ระบาดหนักมากทั้งที่จริงๆมันป้องกันไม่ได้ก็เลยออกมาเตือนนะคะจำเป็นลักษณะสติ๊กเกอร์ครับเอามาปิดที่ด้านหลังโทรศัพท์ทีนี้เขาก็อ้างว่ามันสามารถที่จะป้องกันคลื่นนะครับแม่เหล็กไฟฟ้าได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะป้องกันได้ครับเพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยถูกปล่อยออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดเลยครับที่อยู่รอบตัวเรานะครับตัวนี้ครับไปแปะที่แค่โทรศัพท์ก็มีอาจารย์นะครับในมหาวิทยาลัยเขาเคยทำการทดลองวัดดูพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับก็ไม่ได้ลดลงไปอย่างใดครับคือที่แย่ไปกว่านั้นนะคะคุณไก่นอกจากไม่ช่วยอะไรเผลอๆมีอันตรายด้วยนะอ้าวเหรอฮะคือทีมข่าวเราไปถามอาจารย์ออสอะค่ะรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์บอกว่าทางวิทยาศาสตร์ไม่มีผลอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเอาสติ๊กเกอร์มาแปะมันช่วยลดสัญญาณไม่ได้แต่ประเด็นของอาจารย์ออสคือสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะถ้ามันมีชิปจริงอย่างที่เขาพูดมันจะเหมือนกับบัตรพลังงานที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะบัตรพลังงานที่บอกว่าเอาไปใส่น้ำแล้วก็กินรักษาโรคอะไรสุดท้ายไปเจอว่ามันมีสารกัมมันตรังสีอะค่ะอ้าวนั่นน่ะอาจารย์ออสกลัวซ้ำรอยบัตรพลังงานแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนอกจากไม่ช่วยแล้วกลายเป็นยิ่งอันตรายนะคะสิ่งที่เรามาแปะมันคืออะไรกันแน่มันอาจจะเป็นคล้ายๆกับบัตรพลังงานนั้นหรือไม่ถ้ามันใช่เนี่ยนะฮะต้องมีการพิสูจน์แต่ถ้ามันใช่มันคืออันตรายครับเพราะแทนที่มือถือเราที่มันปลอดภัยแล้วเนี่ยเอาสติ๊กเกอร์ที่มีสารกัมมันตรังสีมาแปะเนี่ยจะยิ่งทำลายสมองเด็กด้วยซ้ำเนี่ยอาจารย์ออสสรุปเลยนะคะว่าถ้ามันมีชิปจริงอย่างที่โฆษณากลายเป็นว่ามีสารกัมมันตภาพรังสีอันตรายมากและผิดกฎหมายร้ายแรงแต่กลับกันถ้าไม่มีชิปอ่ะก็ผิดอีกนะคะคือผิดที่ไปโฆษณาว่ามีชิปงานนี้บอกได้เลยว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอาจารย์ออสก็เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อยนะคะครับ